Facebook บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีคนเข้าไปกดไลค์ประมาณ 700,000 กว่านะครับมีคนเข้าถึงเนี่ยนะครับเดือนหนึ่งตกประมาณสักโดยเฉลี่ยประมาณ 2.4 ล้านครับนะครับต่อเดือนที่คนเข้าไปติดตาม follow เราใช้คือโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันบอกเราว่ามันโลกวันนี้มันเปลี่ยนเป็น two-way communication ใครก็ตามแต่ถ้ายังคิดว่าโลกวันนี้มันยังเป็น one-way communication อยู่เนี่ยคุณจะเอาทันทีแล้วคุณจะเสียหายมากมายมหาศาลผมเนี่ยเชื่อในเรื่องของวันนี้ถ้าถามว่าไอ้โซเชียลเน็ตเวิร์กมันคืออะไรผมก็อยากจะตอบว่ามันคือยุคประสิทธิ์เนี่ยครับชาวศรีวิไลนึกออกไหมครับเราเคยตั้งคำถามว่าเออฤาษีลืมดำเคยบอกว่าทีมกล้าขาวแล้วต่อไปชาวศรีวิไลแล้วชาวศรีวิไลมันคืออะไรนี่แหละครับโซเชียลเน็ตเวิร์กมนุษย์อยู่ในสังคมในอดีตที่ผ่านมาสมัยก่อนมันเป็นความดีคอมมูนิเคชันเนี่ยมันโปรพาแกนดาหมดเลยเราขายสินค้าเราทำหนังโฆษณาอะไรไปเราโปรพาแกนดาเราซื้อแอร์ไทม์เราก็ยิงออกไปนะครับคนก็ถูกโปรพาแกนดาก็นั่งดูไปก็มาซื้อสินค้าเรามาบริโภคสินค้าเรามาเป็นลูกค้าเราแต่วันนี้มันไม่ใช่ละโลกมันเปลี่ยนกลับข้างนะครับพอมันเริ่มมีโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาเนี่ยวันนี้ทุกคอมเมนต์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเท่ากันไม่ว่าคุณจะเป็นรัฐมนตรีคุณจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือคนจะเป็นตาสีสาสาหรือนายกรนายขอหนึ่งคอมเมนต์ของคุณถ้ามันโดนเนี่ยมันมีพลังเท่ากันหมดในโลกปัจจุบันนี้อันนี้คือความเชื่อของผมในการที่ผมตัดสินใจเดินและทำธุรกิจของผมมาแบบนี้บนความเชื่อแล้วผมใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากนะครับในการทำผมเคยพูดกับคราวที่แล้วไปเรียวเวลาใช่ไหมเรียวเวลาที่เราไปเขาเชิญเราไปผมก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้จ๊อบเองไปรับงานเข้ามาล้านหนึ่งสองล้านทำหนังโฆษณาหนึ่งเรื่องบางทีเนี่ยบริษัทเขาจ้างมาเนี่ยจ่ายเงินล้านสองล้านไม่รู้โดนไม่โดนแล้วก็ไหนจะค่าแอร์ไทม์ที่เพราะทุกครั้งที่ทำหนังโฆษณาหนึ่งเรื่องกว่าคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปทำโพลต้องไปรู้ว่ามันเป็นยังไงฟีดแบ็กมันเป็นยังไงแต่ว่าเฮ้ยถ้าคุณทำคลิปหนึ่งคลิปคุณลงทุนกี่ตังค์คุณแชร์เข้าไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยปั้งภายใน3ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนแก้คอนเทนต์ให้คุณเสร็จเรียบร้อยเลยว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้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 นี่แล้วบางทีโดนกว่าไอ้ที่เราทำเองอีกเห็นไหมครับนี่คือพลังของโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งมันผมใช้คำว่ามันมีผลต่ออีโคโนมีออฟสปิริตในปัจจุบันนะเราจะเห็นว่าวันที่โลกมันเปลี่ยนใครจะไปคิดนะครับว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยเจ้าของทีวีต้องมาง้อเจ้าของคอนเทนต์เห็นไหมครับโลกมันเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหแอร์ไทม์แพงมากเวลาจะซื้อหนังโฆษณาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโอ้โหมันเป็นปัญหาเรามากมายมหาศาลเลยแต่วันนี้มันไม่ใช่นะครับโลกมันเปลี่ยนเจ้าของสินค้าเองก็ยังต้องมามีดิจิตอลนะครับต้องมาใช้หนังสือพิมพ์ออนไลน์มันโลกมันเริ่มไปหมดมันก็เป็นเหตุผลของความสำเร็จที่ทำไมผมถึงทำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาในช่วง 4-5 ปีเนี่ยแล้วมันเติบโตเราได้พบหลายอย่างบนการทำงานภายใต้กรอบของโลกที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับผมทำ PR บุรีรัมย์ด้วยการใช้ทีมฟุตบอลพอชนะนะคนบุรีรัมย์ก็แบบแฟนบอลคนก็รู้จักบุรีรัมย์เยอะขึ้นวีรามินเต็ดใช้เวลา5ปีเป็น14แชมป์ของประเทศไทยซึ่งไม่เคยมีทีมไหนในประวัติศาสตร์ทำได้มาก่อนในประเทศนี้นะครับแล้วก็เราก็เชื่อว่าเราจะเป็นแชมป์ไปอีกจนนับไม่ถ้วนซึ่งจะมีผลต่อค่าสนับสนุนของสปอนเซอร์ตามจำนวนแชมป์
ือพอที่มันเป็นชั้นคนก็รู้จักนึกออกไหมครับผมก็เริ่มมาคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนี้เนี่ยเราพีอาร์วิธีไหนผมไปซื้อเด็กจากแอฟริกา